เช้ามาก็กาแฟสักแก้วฮะชมดอกไม้ในสวนสองเทพของเราสดชื่นฮะช่างจิตในสามปีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟในสวนดอกไม้นะที่สวนสังเทพของเรามีดอกดาวเรืองก็กำลังเริ่มทยอยออกดอกเลยดอกใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยในสวนของเราก็มีดอกไม้ที่สวยหลากหลายตอนนี้โซนนี้ก็ลงเป็นบานชื่นบ้างแล้วก็ดาวเรืองหลักก็เป็นทานตะวันเม็กซิโกส่วนที่อยู่เห็นเป็นฝักเป็นฝักอยู่นั่นก็คือปอเทืองนะฮะปลูกเพื่อบำรุงดินและเอาเมล็ดพันธุ์ด้วยนะเมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดเลยปลูกดอกดาวเรืองดอกไม้แห่งความเป็นมงคลนะแห่งความเจริญรุ่งเรืองคนที่เอาไปทำพวงมาลัยไปไหว้พระนี่แหละไม้มงคลนะวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชานะเป็นวันดีเป็นวันพระใครที่มีโอกาสได้ไปวัดทำบุญก็ถือว่าวันนี้จิตใจเราจะได้สบายสบายนาเล็กไม่ได้ไปไหนไม่ได้เข้าเวทไม่ได้ไปทำบุญแต่เข้าเวทเดี๋ยวเช้าๆก็นี่แหละมาชมดอกไม้กันนะดอกดาวเรืองโอ้โหดอกใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมดอกใหญ่แล้วก็แถมยังดอกบานสวยด้วยนะสวยมากๆเลยเนี่ยก็เป็นดอกดาวเรืองสายพันธุ์ที่ว่าดอกใหญ่น่าดูเทพมิตรก็จากการปลูกในสวนสองเทพของเราเนี่ยในโซนแฟลต6ใครผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าโอ้โหได้ชื่นชมดอกไม้เก็บภาพเก็บบรรยากาศทุกวันนะโซนดอกดาวเรืองกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ